สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามความเคลื่อนไหวข่าวกีฬาภาคเที่ยงในวันนี้นะครับก็ไปเริ่มกันที่กีฬามหาวิทยาลัยโลกก่อนเพราะว่าตอนนี้ทัพนักกีฬาไทยได้ประเดิม1เหรียญแรกแล้วนะครับเป็นเหรียญทองแดงจากกีฬาเทควันโดไปติดตามจากรายงานครับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่31หรือว่าเฉิงตูฟิโซเกมส์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านพ้นไปแล้ว3วันนักกีฬาไทยประเดิมคว้าเหรียญทองแดงแรกจากผลงานของสิรวิทย์มหามัดนักกีฬาเทควันโดในรุ่น54กิโลกรัมชายพ่ายกับฮาจีมูซาอีจากอิหร่านในรอบรองชนะเลิศ0ต่อ2ยกส่วนวันนี้มีลุ้นเหรียญทองจากพานิพักวงศ์พัฒนกิจแชมป์โอลิมปิกและแชมป์เก่ามหาวิทยาลัยโลก2สมัยซ้อนโดยการแข่งขันเทควันโดต่อสู้ครั้งนี้หลายชาติส่งจอมเตะชุดใหญ่มาประลองเพื่อเตรียมตัวสำหรับกีฬาโอลิมปิกทำให้เป็นงานยากมากยิ่งขึ้นของนักกีฬาไทยพยายามเต็มที่นะครับแล้วก็พลาดบางจังหวะครับแล้วก็ด้วยระยะขาส่วนสูงเราสั้นกว่าเขาครับแล้วก็แบบพลาดก็เลยแพ้ได้เหรียญทองแดงครับก็จริงๆก็วางเป้าหมายไว้ให้ไปได้ถึงเหรียญทองครับแล้วก็ทำเต็มที่แล้วครับมอโลกครั้งนี้ก็ผมก็ครั้งที่9ครับตั้งแต่2005ที่ตุรกีครับเพราะฉะนั้นก็จากกีฬาเทควันโดเราก็เกือบทุกครั้งเราก็ค่อยได้เหรียญทองมาครับแต่ว่าผมเห็นมอโลครั้งนี้ก็หนักสุดครับเพราะว่านักกีฬาต้องชุดใหญ่หมดแล้วก็ทุกคนก็เพราะว่าล่าสุด2ปีที่แล้วก็ไม่จัดครั้งนี้ก็เลื่อนไป2ปีเพราะฉะนั้นก็ดูว่าครั้งนี้ก็นักกีฬาเก่งหลายคนครับแต่ว่านักกีฬาไทยเราก็มีโอกาสแล้วก็ใช้ได้ครับก็ผมให้เล่นเต็มที่ทั้งหมดครับขณะที่กีฬาอื่นกระโดดน้ำแพลตฟอร์ม10เมตรหญิงคู่จางเจฉีเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว2020กับจางหมินจี2นักศึกษามหาวิทยาลัยกีฬาปักกิ่งประสานงานกันทำคะแนนได้สูงถึง 349.08 คว้าเหรียญทองทิ้งห่างอันดับ2เกาหลีใต้กว่า100คะแนนเลยทีเดียวขณะที่ยูโดในรุ่น78กิโลกรัมหญิงวิสุกิสุกิมูระคว้าเหรียญทองที่9ให้กับทีมยูโดของญี่ปุ่นโดยในรอบชิงชนะเลิศเอาชนะอียุนชอนจากเกาหลีใต้ด้วยการจับทุ่มอิโป้งนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพนิติพันธ์สมบุตรรายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ